ื่องเสียงทำไปเท่าไหร่สหายประมาณ700,000700,000แล้วนอตอ่ะอันนี้เอาไว้ใช้อะไรยิงโชว์ใช่ป่ะสุดยอดเลยยิงโชว์ได้ป่ะหรือหมดไปโรงพยาบาลกลางนะสหายเติมหน่อยเข้าใจอันนี้ถังกี่ลิตร5ลิตรใช่หรอใช่ไหม5โลอันนี้8ลิตรอ๋อนี่8แต่ก่อนผมใช้5 8บางทีแบบมันจะเราเติมน้ำหนักไงแต่ว่าแต่ก่อนผมใช้ซูปราแล้วผมก็ยิงแต่ก่อนต้องยิงเองยังไม่มีระบบยิงกับกล่องเดี๋ยวนี้ยิงกล่องนะฮะแต่ก่อนแม่งคือมึงต้องเหยียบไปใช่ป่ะกดแป๊ดแล้วก็ยิงไปด้วยแต่ถ้ายกคันเร่งก่อนอ่ะแล้วยังยิงอยู่แม่งระเบิดเลยมันแบ็คออกอันเขาเรียกว่าเจ็บมาแล้ว ไม่ทำอีกแล้วไอ้เหี้ยทำไมถึงชอบคันนี้พี่ผมชอบคันนี้เพราะว่าเนี่ยเขาแต่งแบบไม่ต้องสนกระแสเหี้ยอะไรในโลกอ่ะมันก็คือเหมือนกูเลยก็คือเขาเรียกว่าอยากทำอะไรทำไม่มีผิดมันคืองานศิลปะถูกป่ะศิลปะไม่มีผิดไม่มีถูกนะเว้ยถ้าใครมาบอกมึงทำงี้ผิดเพราะว่าแม่งไม่ได้ศิลปะแล้วถูกป่ะชอบป่ะดงแก๊สมาดงแก๊สเดี๋ยวพี่เปิด ตัวนี้ต้องมาประจำนะช่องเนี้ยตลกนี่ยังอีจีเอาไปดูรถคุณแบงค์ก่อนโอ้ยคุณแบงค์คอเดียวผมเลยหอยวอเรอร์ผมชอบหอยใหญ่นี่อะไรอ่ะ M 20ไม่ใช่อะไรอ่ะอันนี้บอลวอเนอร์ครับพี่ร็อกวอเนอร์บอลวอเนอร์ตัวละ 60,000 80,000 นี่นะใช่ครับแต่ว่าพอดีโปรเจกต์คันนี้มันเริ่มจากรุ่นพี่ผมเขาบอกว่าถ้าให้โทโบเขาจะคือถ้าให้โทโบเนี่ยบอกแบงค์ต้องทำแบบนี้นะสเต็ปนี้สเต็ปประมาณนี้เดินนี่สายคัสตอมแท้ๆใช่เนี่ยเป็นการเดินท่ออันนี้ก็อีกแบบนึงเมื่อกี้เราไปดูกระบะเนี่ยอารมณ์นึงถูกไหมอันนี้ก็จะเน้นงานเนี้ยแบบไร้รอยคอดใช่ป่ะนี่จะเป็นอารมณ์นึงประเทศที่ใช่อันนี้เราใช่ไงอันนี้คืองานต้องบอกสะอาดสไตล์อเมริกาดูรถพี่ดิผมเป็นสายสกปรกใช่ป่ะคือผมขับได้อะปะทะได้หมดไม่ชอบสวยงามแล้วอันนี้ผมถามหน่อยลิ้นเท่าไหร่ครับคุณแบงค์อันนี้มัน80มิลครับพี่80ใช่อันนี้เดินคอแห้งๆๆๆมั้ยหรือว่าได้เดินนิ่งได้อยู่ได้อยู่สบายฟังเสียงได้ป่ะฟังเสียงได้ฟังเสียงได้เสียงที่เราฟังเสียงวันนี้ผมได้มาเจอทีมขับเดี๋ยวคุณออกไม่ได้อย่าให้ผมเสียยังไม่ได้จูนยังไม่ได้จูน50เมตรก็ออกได้นะเดี๋ยวขอฟังเสียงก่อนโหรถคนเนี๊ยบเลยรถเหมือนรถคุณเลยไม่ใช่นี่คือสายแบบคัสตอมแล้วเพราะว่าผมเพิ่มผมไม่เอาแล้วไงอันนี้อารมณ์เดียวคุณส้มอะค่ายคอฟฟี่อะฟิลเนี่ยเสียงคอมแอร์มาเลยนะมาแล้ว แต่แอร์ไม่ดังนะแอร์พี่เงินเอาพี่เอาไปกระท่อมมาดิอันนี้ก็ถือว่าเดินเบาได้อยู่ได้อยู่ครับแต่ว่าถ้าติดไฟแดงเนี่ยตำรวจแม่งเดินมาเช็คเลยนี่ได้อยู่นิ่งๆต้องบอกว่ารถเทอร์โบหลายคนคิดว่าพังดังนะแต่ว่าการที่เอาไอเสียไปปั่นนะมันช่วยลดเสียงถ้า NA เลยเนี่ยดังสัสๆแต่เทอร์โบเนี่ยกลับเงียบนะเดินเบาเงียบเนี่ยนิ่งๆรถบ้านนี่อันนี้แคมอะไรครับแคมยังไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าลูกก้านท่อทุกอย่างหมดแล้วแม่งใหญ่มากเนี่ยนั่งรีบรีบเบาๆให้มินฟังหน่อยรีบเบาๆได้เบาๆบ็อกแวนเนอร์แม่งมาเร็วมันบอลเบริ่งมันดีถูกไหมฮะอันนี้อาจจะยังไม่แน่ใจน่าจะยังไม่ใช่บอลตอนนี้เป็นรุ่นเก่ามันยังไม่ใช่รุ่นใหม่ผมบิมเคยใช้ในเครื่องบิมเอาไว้วาง 2JZ มันจะดูใช่ไม่เสียงมันจะหวานตามสไตล์บ็อกแวนเนอร์เธอลูกนี้ประวัติมันมาจากรถแดกอันนี้มันมาจากรถแดก 2J ที่วิ่ง8มาก่อนแล้วรุ่นพี่เขาเก็บเอาไว้รถแดง 2J มันไม่ได้อย่างนี้เราบางทีขับไปงานไปอะไรอย่างนี้รถแดง 2J แม่งกอกอะไรอย่างเงี้ยโอ้ใช่ดังนั้นการเดินเบานี่ถือว่าเบาไม่ดับนี่ผมว่าดีมากไม่ดับแล้วก็ขับใช้งานได้แล้วแอร์เย็นตอนแรกเย็นแต่กลับจากอเมริกาปุ๊บไม่เย็นมันก็ต้องรั่วบ้างมันไม่ได้เกี่ยวเครื่องยนต์แต่ว่าอันเนี้ยซึมใช่ไหมพี่ซึมไปอยู่มาเดือนนึงร้อนเลยคันนี้รถฟิลแคลิฟอร์เนียแต่อากาศนี่แบบซาฮาราแต่เอาจริงนะบีมว่ามันเป็นหน้าเป็นตานะคุณทำอย่างนี้ขึ้นมาทำให้คนยุค90แม่งมีที่ยืนเพราะว่ามันมีอยู่ช่วงนึงอะไอ้พวกซูเปอร์คาร์แม่งมาจังแต่คำว่ามีตังแม่งก็เป็นซัมวันได้แล้วแต่พวกเราแม่งต้องเล่นต้องเจ็บต้องโดนช่างหลอกทั้งอีกเฮียมันกว่าจะมาถึงจุดนี้มันเหนื่อยเนาะเอาจริงผมชอบรถแบบพยศพยศหน่อยหน้าแหวงหน้าแหวงตายตายซาดิสเหมือนกันชอบเลยไอ้ผมพลังเบียร์พลังเบียร์พลังเบียร์ผมไม่ไปผมพลังเบียร์ได้เลยครับนี่รถ
เต็มใช่ป่ะใครอยากรู้นานขอบคุณมากคุณอะไรครับพับครับพี่คุณพับผมอยากรู้ PSM ย่อมจากอ่ะจริงๆเพอร์ซิมอนมันแปลว่าลูกพับครับพี่ไม่เพราะว่าผมเห็นน่ะโลโก้เขาอ่ะทำให้ผมจำได้เลยเว้ยโลโก้คุณเท่ใครออกแบบครับผมครับผมเนี่ยแหละครับพี่หาฟอนต์คุณคิดเองมาใช่ครับไม่มันเป็นฟอนต์ที่เรียบแต่แม่งจำพี่ขอบคุณครับผมพูดจากใจนะเพราะว่ามันดูผ่านแล้วพอมันอยู่ในแบรนด์ของรถอ่ะแม่งเท่ขอบคุณครับเข้าใจว่าเหมือนช่องทอยคุณอ่ะทอยเรซซิ่งแม่งอยู่นี่เขาเพิ่งซื้อมาเหมือนกันเฮ้ยคุณโดนป้ายยาเปิดเครื่องยังไม่ค่อยเรียบร้อยนะพี่บิ๊กไม่เป็นไรผมสายโสโครกยิ่งกว่าคุณเยอะดูรถผมก่อนทำไมต้องซื้อ3ดอทุกคนเลยอ่ะเพราะว่าทำไมอ่ะทำไมอ่ะผมชอบมาสักพักแล้วครับพี่บีมแล้วก็เนี่ยพี่โอ๊ตพี่แบงค์ซื้อไอ้ปั้นขึ้นมาผมก็เลยนั่นเดี๋ยวขอดูหน่อยสิขอบคุณครับยังจะไม่เรียบร้อยเท่าพี่ๆนะครับโอเคอันนี้ดี15ดี16ดี15ขออนุญาตครับค้ำไม่ได้พี่บีมค้ำไม่ได้อันนี้ค้ำไม่ได้เพราะอะไรอ่ะมันแตกพี่ตรงนั้นยังไม่เรียบร้อยเดี๋ยวผมนี่แหละสายลำบาก90ตอนได้รถนี่เพิ่งได้รถมากี่ประมาณเกือบ2อาทิตย์ครับพี่บีมโอเคแต่ว่าต้องบอกเขายอมซื้อเพราะอะไรเพราะคุณนัทแพนมานี่รูเหี้ยอะไรต่างๆมันเดิมหมดไงในสิ่งที่เขาซื้อสำหรับคนที่ชอบจะดูรถมือ2นะมึงดูแต่นี่ก็พี่แต่นี่ก็ปิ้งย่างมาทีป่ะใช่ครับพี่มาแล้วเนาะได้มาเท่าไหร่ได้มาเท่าไหร่เกือบ2โอ้ยถูกแพงกว่านิดอีกแพงกว่านิดแต่ว่าอันนี้ไม่ได้บี16ด้วยนี่ถือว่าเซียนเจนแม็กเซียนเพราะเดี๋ยวก็ต้องวางเครื่องนี่คุณกะวางอะไรผมอยากลองดีให้มันเก็บดีๆเหมือนที่พี่เขาครับอ๋อเดิมเหรอใช่แบบเก็บเรียบร้อยเก็บซิ่งแต่ไม่ดีสิบ้าเป็นบล็อกผมบอกเลยดีมากผมหลับมา2ตัวแล้วผมดึกเสือกเซตโบตอนนี้ผมก็ยังดื้อใช้ดี15แบบคุณจะเปลี่ยนลูกซิ่งก้านซิ่งเดี๋ยวมานั่งรถผมนะได้ครับเพราะเราเป็นช่องด้วยกันเดี๋ยวมาเล่นกันนี่นะได้เยือนหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราจะไปผมโทโบเนี่ยผมถนนนะเราไม่ดราม่าเรากลัวดราม่านะโอเคแล้วนี้ก็เทอร์โบคุณลูกเล็กหน่อยทำรอบเร็วเทอร์โบอะไรอ่ะ04พี่04ตามสเปคเขาว่าอย่างนี้แต่ผมไม่ค่อยรู้รายละเอียดเรื่องโทโบเท่าไหร่คุณสตาร์ทได้ป่ะผมอยากฟังเดี๋ยวผมถือให้คุณสตาร์ทผมอยากให้หลายๆคนเห็นว่าเทอร์โบลูกใหญ่อย่างคุณแบงค์เวลาเดินเบาเป็นเยี่ยงไรแล้วก็เครื่อง D15 นี่แหละซึ่งตอนนี้ราคาขึ้นนะกับเทอร์โบลูกนี้เป็นยังไงไม่ได้ต่างจากรถผมป่ะเสียงอะไรวะอ๋อเสียงถุงลมแป๊บนึงพี่อันนี้ไอ้กุญแจอยู่ไหนวะสหายกุญแจหายเหรออยู่ในเจอแล้วพี่เจอแล้วคันก่อนเฮ้ยอย่าใส่เกียร์นะเดี๋ยวตีนอ่ะเดี๋ยวพุ่งใจเย็นๆฟีดขอบอออฟทำงานหน่อยหลับไปเลยจะได้วางเคยี่อันนี้ก็แนวเทอร์โบลูกเล็กๆแบบเครื่องประมาณ 1,300 อย่างเงี้ยเอาไว้ซิ่งนะงานซุปเปอร์เทอร์โบเอนดูแรนซ์เครื่องพันสองหรืออะไรอย่างเงี้ยนะ 1,500 เซตเนี้ยกำลังดีไม่รอรอบแล้วคุณเดินเบาอ่ะไม่มีใครรู้ว่ารถมีเทอร์โบครับแต่ขอดูทรงหน่อยหมกป่ะเนี่ย มีอินเตอร์พี่จริงจริงอันนี้ก็เขาเรียกว่ายังใส่อินเตอร์ค่อนข้างใหญ่นะครับใช่ไหมจริงๆลูกอย่างงี้ถ้าเราจะเอาลมกว่านี้บางทีเราไม่มีอินเตอร์ผมเคยทำไม่มีอินเตอร์แต่ว่าที่หลับไปก่อนหน้านี้หรือเปล่าพี่ใช่เพราะปัญหาอะไรหรือว่าพอเราแช่ยาวปุ๊บอะพอความร้อนน้ำมันเครื่องขึ้นแล้วที่เอาอะไรลงมันก็ไม่ได้แล้วหม้อน้ำแม่งตามมาหมดทุกอย่างตามมาหมดแก้ปัญหาด้วยการยิงน้ำมันก็ปลายเหตุดังนั้นเปลี่ยนมาวางขอบคุณครับท่านไม่สายขอบคุณครับพี่เป็นผู้ว่าครับดูภายในเขาบอกว่าสายเนี่ยมันแพงเพราะไอ้นี่แหละพี่ตุ๊กแกอะตุ๊กแกมันติดตุ๊กแกมาเอางี้ทุกคนแอร์เย็นป่ะกูเช็ดเย็นพี่ได้อยู่ได้อยู่แล้วได้อยู่แต่ว่าไม่ได้ใช่มั้ยโหเดือดอยู่นะโอเคพวงมาลัย personal นี่ก็เรียกว่าสายยุ่นลึกครับถ้าสายยุ่นลึกๆอย่างเงี้ยสมัยก่อน personal เนี่ยคันแรกที่ผมเนี่ยต้องเอามาใส่รถเลยคือ Supra JZA 80แม่งใส่ใน Top Secret GT 300ไวบอดี้อ้วนๆใช่แม่งเพอร์ซันนอลสีฟ้าแล้วก็เขาเรียกว่าไอ้นี่อะไรแป้นแตรเพอร์ซันนอลจอสแต็กยุคแรกอะสแต็กเข็มอะแล้วผมอะเสือทำกล่องช็อตจอสแต็กไอ้เข็มสแต็กอะไปตีเข็มหักทีนี้จะทำไงทำไม่ได้ผมไปบ้านหม้อเว้ยครับหรือแกะแล้วอะไรว่ากิฟดำอะพ่นสีส้มติดกาวช้างประกอบเข้าไปใช้ได้เนียนไอ้เหี้ยประเทศไทยกูรักมึงแล้วรู้ป่ะค่าเข็มเท่าไหร่40ขอบคุณมากนะขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะไปมันกันนะขอบคุณครับได้ครับพี่บิ๊ก
ไม่เป็นไรงั้นได้เจอกันน้องสาวเจอกันเพราะว่าเขาน่ารักมากเขาเสียสละรองเท้าไปคู่หนึ่งเมนโตเจอกันนะคะเหนื่อยหน่อยเจอกันทั้งซิลเวอร์แล้วก็เอส9ในเรื่องของซับซิโร่ฟิล์มบ๊ายบายขอเจอสวยๆหน่อยเจอสวยๆเจอสวยๆกลับไปแบบไม่มันไม่สวยลงลงค่ะเออไปดีไปดีมันโอ้ยเหี้ยมิสแกรนด์มิสแกรนด์เจอกันถ่ายรูปหน่อยเอ๊ะถ่ายให้หน่อยเหรอขออนุญาตนี่เหรอได้จ่ายครับพี่บีมเครื่องอะไรครับเครื่อง B16 ครับพี่เป็น B16 ที่แบบมันคลีนมากไอ้สติ๊กเกอร์นี่ญี่ปุ่นแท้งจริงเหรอใช่พี่มันมาแบบนี้พี่มันมากับเครื่องนี้จริงใช่ครับนี่คุณแทบไม่ขับเลยใช่ป่ะเพราะว่าถ้ามันร้อนสติ๊กเกอร์แม่งไฟแน่ขับครับพี่บีมแต่ว่าอยากให้มันปิดให้มันเรียบร้อยปิดกว้างไอ้เปลืองแคมเอาไว้เกินมาเนี่ยผมเดินเซียงกงมาทั้งชีวิตนะตั้งแต่เซียงกงบรรทัดทองครับผมชอบรถตั้งแต่ม.2 ไงผมก็แบบไปเดินเซียงกงบ้านเพื่อนไปเซียงกงเรียสามบางรักครับไปเดินเซียงกงทุกเย็นก่อนไปสยามสแควร์ครับแล้วผมก็เห็นพวกเครื่องพวกนี้แต่ผมเกิดมาไม่เคยเห็นตัวไหนแม่งสะอาดงี้นี่คุณไปเจอมายังไงถึงได้มาอย่างนี้อันนี้เป็นโปรเจกต์ของเจ้าของอู่ครับบางเล็กมูมูช็อปเขาเนรมิตให้ครับพี่ก็เหมือนพอยนี่คือยิงทรายใหม่อะไรใหม่ใช่ครับหรือว่าบอดี้มันมาดีอยู่แล้วใช่ครับประมาณมันมาดีอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรเยอะก็เลยเหมือนเก็บเครื่องแต่จังหวะเครื่องนี่ไง 5G สวยๆคุณจะบอกนี่คุณมาดูก่อนคุณต้องซูมมาเครื่องแม่งสะอาดจริงไม่งั้นผมไม่มาหยุดหรอกแล้วคือไวเลสชิปหายไวว่าอะไรรถคุณนี่เมื่อไหร่คุณเฮดเดอร์มันเป็นทรงสปาร์คครับพี่บิมแต่งานบ้านเราครับพี่แล้วบิมถามหน่อยเสียงรีดไปเมื่อกี้ทุกคนฟัง2,000เทอร์โบแล้วขออนุญาตฟังได้ได้เพราะทุกคนจะได้รู้ว่าเทอร์โบให้เจ้าของรถที่กว่าให้เขาเร่งเดี๋ยวผมไปเร่งเองเพราะผมจะให้รู้ไงเฮดเดอร์ก็มีหลายทรงเฮดเดอร์ทรงสั้นเฮดเดอร์ทรงยาวเฮดเดอร์ม้วนก็จะให้แรงบิดแล้วก็ทอร์กที่แตกต่างเดินเบานิ่งโอเคอันนี้ก็ถือว่ามีม้อพักกลางอยู่โชคอะไรครับเนี่ยโชคซิลเวอร์นีโอแม็กปีหน้าคุณโจไม่จ้างต่อของวันนะนี่นะพี่บีมสปอนเซอร์ครับ S9 เน่เสื้ออย่าลืมหมดแล้วหมดเลยนี่เจ้าของเขาซื้อขนาดนี้เขามีเสื้อยังเนี่ยยังครับพี่นั่นไง S9 เขาเพิ่งมาวันนี้ค่ะนี่คุณน่ารักนะคุณแก้ตัวให้ด้วยขออนุญาตดูภายในได้ครับพี่บีมทำไมถึงรีเฟรชเชอร์มันเหมือนกับรีบวนอะไรใหม่ๆตลอดเวลาเคยมีตอนเด็กปะไม่เคยพี่ครั้งแรกคือมีรุ่นอื่นแต่ว่าชอบรุ่นนี้มาตลอดใช่ครับผมเคยขับมาตั้งแต่เด็กแล้วพอผมได้ขับมาอีกอะฟีลลิ่งเก่าๆที่ผมเคยขับแม่งได้ใช่ปะผมเลยชอบใช่พี่โอเคมอมถนัดแดกบอกว่าผ่านโคตรผ่านเลยเนี่ยเฮ้ยซื้อมาเท่าไหร่อันนี้พี่อันนี้ซื้อมาประมาณ150,000พี่ถ้าทำไปอีกประมาณ 2-3 ปีนี่ประมาณนี้หรอไม่พูดขอบคุณมากสายครับผมขอบคุณมากนะสายอย่าลืมนะช็อคซิลเวอร์ใครได้กับรถบ้านรถแข่งรถซิ่งหรือว่าจะเป็นรถให้เด็กนั่งก็ได้เพราะออดิสซี่หรือว่ารถบ้านหลายๆอย่างก็ดีครับพี่นะครับดังนั้นก็ฝากติดตามในเพจของ S9 ผมอยากให้ยอดYouTube ขึ้นเยอะๆนะก็อยากให้ทุกคนมาติดตาม S9 ด้วยเพราะว่าproduct เขาเนี่ยมันไม่ได้ซื้อตัวขายไงนอกจากตัวแทนแล้วเนี่ยที่ S9 ทรามินทราหรือว่า S9 สารยาเนี่ยเขามีช่างที่ติดตั้งประสบการณ์สูงผมไปใส่เดฟฟี่มาสายไฟไม่เคยซื้อตัวเย็นเหี้ยอะไรเลยนะโชคทุกๆต้นไม่เคยลั่นไม่เคยมีเสียงเห่าอะไรเลยดังนั้นผมบอกว่าผ่านแม่งคือผ่านจบครับครับโอ้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่